วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงห่วงใยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้รัฐบาลนั้นเร่งดูแลความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับเราไปติดตามจากคุณกระดกตนอินสพสรครับรายงานสดมาจากสุราษฎร์ธานีครับค่ะคุณวรรณศิริคุณธีรวัฒน์คะแม้ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนที่มารอพบนายกในครั้งนี้ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั้นทรงมีความห่วงใยประสงค์นิกรในพื้นที่อย่างมากค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในบริเวณโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีซึ่งมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเดินทางมารอให้การต้อนรับหลายพันคนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการมอบถุงยางชีพและเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกว่า 2,000 คนก่อนจะเดินตรวจเยี่ยมบูธต่างๆและทักทายผู้ประสบอุทกภัยที่เดินทางมารอในวันนี้อย่างเป็นกันเองค่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยอย่างมากค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั้นทรงมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างมากค่ะและมีรับสั่งให้รัฐบาลนั้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่รวดเร็วและยั่งยืนค่ะซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยและจะเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้จะมีการทบทวนแผนเผชิญวิกฤตสถานการณ์ต่างๆในแต่ละพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์สภาพอากาศโลกขณะนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและหน่วยงานภาครัฐรวมถึงประชาชนนั้นต้องเตรียมการรับมืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะซึ่งในระยะยาวนั้นรัฐบาลจะหามาตรการในการป้องกันเช่นการก่อสร้างสถานที่เก็บกักน้ำแก้มลิงและการขุดลอกคูคลองการก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งประชาชนนั้นต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเสียสละเพื่อส่วนรวมและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะแล้วประชาชนก็ต้องรวมเหมือนกันว่าเอามาดูที่ว่าเรามีผลลัพธ์ที่ได้ที่ไหนคนไหนที่เสียหลักรัฐบาลจะดูแลอย่างไรในวันนี้ท่านที่ต้องทำถ้าไม่ทำตรงนี้ตรงปลายมันก็โดนนะแล้วตรงนี้ก็โดนด้วยตรงปลายโดนด้วยถ้าต้องทำตรงนี้อาจจะต้องขยับนิดนึงอาจจะข้างใต้เขาทั้งหมดก็ไม่ร่วมนี่แหละเขาเรียกว่าเผื่อแผ่แรงบ้างค่ะขณะนี้ฉันอยู่กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพุนพินนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับการลงพื้นที่ของนายกในครั้งนี้ค่ะปลื้มใจค่ะแล้วก็ดีใจมีกำลังใจขึ้นเยอะแล้วได้รับทราบจากท่านนายกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประสงค์นิกรรู้สึกยังไงบ้างคะก็ปลื้มในพระกรุณาธิคุณมากค่ะที่ท่านห่วงใยประชาชนชาวใต้และให้กำลังใจมาตลอดแล้วส่งทุกหน่วยงานมาช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนทุกพื้นที่ทั่วถึงก็ปลื้มใจอะค่ะค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในปีนี้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น12จังหวัด127อำเภอผู้ประสบอุทกภัยกว่า1ล้าน8แสนคนนะคะซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีนั้นจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อมอบนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนและวางมาตรการในระยะยาวต่อไปค่ะ